วันนี้พี่น้องนำพระคัมภีร์มาไหมครับ Do you have your Bible with you this morning? ถ้านำมาให้เราชูขึ้นนะครับ If you do, please raise it up with me. และกล่าวว่านี่คือพระคัมภีร์ของข้าพเจ้า And say with me, this is my Bible. นี่คือพระวจนะของพระเจ้า This is the word of God. นี่คือเมล็ดจากสวรรค์ It is the seed from heaven. ที่จะเข้ามาฝังในหัวใจ It will be buried in my heart. และก่อให้เกิดผลมากมาย And it will bear much fruit. ข้าพเจ้าจะทราบน้ำพระทัย I will know God's will. และทำตามน้ำพระทัย I will do His will. และพระเจ้าจะได้รับเกียรติ And God will be glorified.ผ่านชีวิตและงานรับใช้ของข้าพเจ้า Through my life and ministry ในพระนามพระเยซูคริสต์ In Jesus name Amen Amen ขอพี่น้องเปิดมาที่โรมบทที่10ข้อที่9และ10ด้วยกันนะครับ Let us turn to Romans chapter 10 verses 9 and 10 together เราน่าจะคุ้นเคยกับข้อพระคัมภีร์ทั้ง2นี้ดีอยู่แล้ว I believe that we are very familiar with these two verses already เป็นข้อพระคัมภีร์เกี่ยวกับการนำคนรับองค์พระเยซูคริสต์เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้านะฮะ These are the verses that we use when we lead somebody to accept Jesus as Lord and Savior แล้วก็มีคนมากมายก็ใช้ข้อนี้แต่ใช้ไม่ครบนะฮะ And we see that people use these verses but they use partially ดังนั้นการที่จะได้ผลตามข้อนี้ก็เลยไม่ได้รับไป So that's why they don't get a full result according to these verses ดังนั้นวันนี้เราจะมาดู2ข้อนี้ด้วยกัน And so today we are going to look at these two verses together ว่าการที่คนคนหนึ่งจะรับความรอดหรือได้รับความรอดนั้นเขาจะต้องทำอะไรอย่างไรบ้าง We will see how a person can accept Jesus as their Lord and Savior and being saved What do they have to do คือว่าถ้าท่านจะรับด้วยปากของท่านว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ให้เป็นขึ้นมาจากความตายท่านจะรอด That if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised him from the dead you will be saved ด้วยว่าความเชื่อด้วยใจก็นำไปสู่ความชอบธรรมและการยอมรับสัจจะของพระเจ้าด้วยปากก็นำไปสู่ความรอดFor with the heart one believes unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. วันนี้ผมอยากจะพูดถึงเรื่องการเชื่อด้วยใจรับด้วยปากนะฮะ So today I want to talk about how you have to believe in your heart and accept him or confess him with your mouth. เชื่อด้วยใจอย่างเดียวยังไม่พอนะฮะ Because believing him in your heart alone is not good enough. และรับด้วยปากอย่างเดียวก็ไม่พอNor accepting him with your mouth alone is not enough either. เดี๋ยวเราจะไปดูนะครับว่าเราจะรับด้วยปากว่าอะไร So what do we have to confess with our mouth? ถ้าท่านจะรับด้วยปากของท่านว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า That if you confess with your mouth the Lord Jesus. วันนี้คนมากมายรับพระเยซูให้เป็นเพียงพระผู้ช่วยให้รอดนะฮะ Today many people accept the Lord as the Savior alone นั่นหมายถึงฉันขอตายแล้วเข้าสวรรค์ They said that well after I die I want to go to heaven แต่ฉันไม่อยากให้พระเยซูเป็นเจ้านายของฉัน But I don't want him to be my Lord ฉันยังอยากใช้ชีวิตของฉันต่อไปเรื่อยๆ I just want to live my life ฉันจะเป็นนายของฉันเอง I want to be Lord over my life การที่เราจะรอดนั้นเราต้องให้พระเยซูเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าหรือเป็นเจ้านายของเราFor us to be saved, we need to make Jesus our Lord. พระเยซูตรัสว่าเจ้าเรียกเราว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทำไมในเมื่อเจ้าไม่ทำตามคำสั่งของเรา Jesus asked, "Why do you call me Lord when I tell you to do something and you don't do?" นั่นหมายถึงเราต้องพร้อมที่จะติดตามพระองค์ So it means that we need to be ready to follow Him. เชื่อฟังคำสั่งของพระองค์ Obey His commandments. ดำเนินชีวิตตามพระวจนะของพระเจ้า Practice His word.เอเมนไหมฮะเอเมนดังนั้นการที่เราจะเป็นคริสเตียนมันไม่ใช่เป็นเพียงแค่เชื่อด้วยใจรับด้วยปากแล้วก็จบอยู่แค่นั้น So for us to be able to become a Christian it's not like we have to believe in our heart and confess with our mouth and then that's it หากเราให้พระองค์เป็นเจ้านายในชีวิตของเราชีวิตเราก็จะเติบโตขึ้นและเป็นเหมือนกับพระองค์มากยิ่งขึ้น But if we make him our Lord our master then our life will grow and develop and be better ต่อมานะครับและเชื่อในจิตใจว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ให้เป็นขึ้นมาจากความตายท่านจะรอด The next part is that and believe in your heart that God has raised him from the dead you will be saved สำหรับภาษาไทยนะครับคำว่าจิตใจควรจะแปลว่าหัวใจและหัวใจในพระคัมภีร์ไม่เคยหมายถึงอวัยวะที่สูบฉีดโลหิตตามหมายถึงวิญญาณนั่นเองดังนั้นเราต้องเชื่อด้วยวิญญาณของเราว่าพระเจ้าได้ชุบพระเยซูให้เป็นขึ้นมาจากความตาย
เราจึงจะรอดได้ And so here it says that you have to believe in your heart. This is not talking about the organ that is pumping blood in your chest. This is talking about your spirit. And so that's why you need to believe God in your spirit that God has raised Jesus from the dead. นั้นการที่ใครสักคนจะเชื่อว่าพระเจ้าชุบพระเยซูให้เป็นขึ้นจากความตายนั้นย่อมต้องมีใครสักคนไปบอกเขาเกี่ยวกับเรื่องนี้ So for a person to be able to believe that God has raised Jesus from the deadThey have to hear it from somebody who preached the gospel to them. น่าเสียดายที่การประกาศข่าวประเสริฐของคนมากมายไม่ได้พูดถึงเรื่องการเป็นขึ้นจากความตาย Unfortunately, many people who have gone out to preach the gospel, they do not talk about how Jesus was raised from the dead. เขาอาจจะบอกว่าอยากหมดเคราะห์กรรมไหม They may say that, well, you want to be set free from your past life. เคยได้ยินอะไรแบบนี้ไหม Have you ever heard anything like that? อยากที่จะรวยขึ้นไหม Do you want to be rich? อยากได้รับความช่วยเหลือไหม Do you want a special kind of help? ให้พูดตามนี้ Repeat after me. พระคัมภีร์บอกกับเราว่ายังไงฮะ But what does the Bible say? ถ้าไม่มีการกล่าวว่าพระเยซูเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า If you do not confess that Jesus is your Lord. ถ้าเราไม่เชื่อจากข้างในลึกๆของเราเลยว่าพระเจ้าชุบพระเยซูให้เป็นขึ้นจากความตาย If we do not believe deep down in our heart that God has raised Jesus from the dead เราจะรอดได้ไหมฮะ How can we be saved ถ้าคนคนหนึ่งเพียงแค่อยากรวยก็เลยอธิษฐานตามเขาจะรอดไหมฮะ If a person wants to be richer and so they pray do you think that he can be savedโดยที่เขาไม่เชื่อเลยด้วยซ้ำว่าพระเยซูเป็นขึ้นจากความตาย When he does not believe at all that Jesus was raised from the dead โดยที่เขาไม่มีเจตนาที่จะติดตามองค์พระเยซูคริสต์เลย And he has no intention to follow him ดังนั้นการที่คนจะรอดได้เราต้องทำตามเงื่อนไขทั้งสองด้านนี้ So for a person to be saved we need these two aspects และความเชื่อด้วยใจนี่แหละที่นำไปสู่ความชอบธรรมและการยอมรับสัจจะของพระเจ้าด้วยปากก็นำไปสู่ความรอด For with the heart one believes unto righteousness and with the mouth confession is made unto salvation วันนี้ดูเหมือนคนจะแข่งกันว่าใครนำคนมาเชื่อพระเจ้าได้มากกว่า It seems like people today trying to compete one with another that I get the more people to receive Jesus ก็เลยทำตัวเหมือนเป็นเซลส์แมน And so they're trying to be a salesman เป็นยอดนักขายThey want to be the top seller. ต้องปิดการขายให้ได้ I need to make sure that I close the deal. คุณเคยเข้าไปในห้างไหมฮะ Have you ever gone to shopping malls? แล้วคุณเดินผ่านบริเวณประดับยนต์นะฮะ And you walk somewhere around like the car accessories. ทันใดนั้นก็จะมีคนเดินตามประกบคุณ All of a sudden, you have people following you. จนคุณรู้สึกว่าเฮ้ยฉันไม่ได้มาขโมยของนะ And you feel like I'm not going to steal anything. You don't have to possess me like this. และโดยที่คุณไม่รู้ตัวAnd unknowingly, คุณก็ซื้อน้ำยาล้างรถกลับมา You come out and you bought like a car wash already. เพราะคุณโดนเขากดดัน Because they pressure you. แล้วพอคุณกลับถึงบ้าน And when you get back home, คุณเสียใจที่คุณได้ตัดสินใจซื้อน้ำยาล้างรถนั้นไป You feel the remorse because why did you buy this car wash? เราไม่สามารถไปกดดันใครให้รับเชื่อพระเยซูได้ So we cannot pressure anyone to accept Jesus. เราไม่สามารถพยายามปิดการขายแบบนั้น We cannot try to close the deal by doing so. เราทำให้คนกลับบ้านไปแล้วก็ไม่ได้มีเจตนาให้พระเยซูเป็นเจ้านายในชีวิตเลย And then they go back home and they don't have any intention to make Jesus their Lord. แล้วก็คิดว่าวันนี้ฉันทำอะไรลงไป And they think, what did I do? วันนี้ฉันโดนสะกดจิตหรือเปล่า Was I hypnotized? หากเราดูการประกาศของเปโตรนะฮะ But if we go look at how Peter preached the gospel, เปโตรไม่เคยประกาศว่าถ้าเชื่อพระเยซูแล้วจะรวยขึ้น Peter never preachedeven once to say that if you believe in Jesus you will be rich เพื่อที่จะดึงคนให้มาเชื่อพระเจ้า he had never used that type of tactic to make people believe in Jesus เขาจะประกาศว่าพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้า he would say that Jesus is the son of God พระองค์สิ้นพระชนม์และเป็นขึ้นมาจากความตาย he died on the cross and he was raised from the dead คนที่ได้ยินได้ฟังเป็นผู้ที่ตัดสินใจเอง so people who hear itThey have to make a decision. แล้วพวกเราต้องทำอย่างไรจึงจะรอดได้ What do we have to do then that we can be saved? ท่านจึงได้บอกให้พวกเขาได้เชื่อแล้วรับบัพติศมา And so Peter would say that well you have to believe and be baptized. จำตอนที่ฟิลิปเข้าไปที่เมืองหนึ่งได้ไหมฮะ Remember when Philip went to a town? เมื่อไปประกาศข่าวประเสริฐแล้วมีคน
รับเชื่อแล้วนะฮะ And after he preached the gospel and people got saved จากนั้นพระเจ้านำเขาให้ไปประกาศกับขันธี And then God led him to go preach to a eunuch เขาได้อธิบายข้อพระคัมภีร์ที่ขันธีได้สงสัย And then he explained the Bible the scripture verses that the eunuch did not understand และเขาก็ไม่ได้บอกว่าถ้าท่านเชื่อพระเยซูแล้วท่านจะมีตำแหน่งที่ใหญ่โตขึ้นในอาณาจักรที่ท่านไป And Philip did not say to the eunuch that well if you believe Jesus Christ then you will become you will be promoted in your kingdom ขันธีเป็นคนที่พูดขึ้นมาเองต่างหากว่านี่น่ะมีน้ำมีอะไรขัดข้องที่จะทำให้ข้าพเจ้าไม่ได้รับบัพติศมาหรือเปล่า The eunuch himself said to Philip that well there's the body of water so is there anything that will stop me from receiving the baptism of in the water พระวจนะคือพระแสงฝ่ายวิญญาณหรือเป็นดาบนั่นเอง The word of God is the spiritual sword เมื่อคุณประกาศพระวจนะ So when you preach the word พระวจนะของพระเจ้าจะแทงเข้าไปที่ส่วนลึกที่สุด The word of God will pierce into the deepest part of a person แล้วคนเหล่านั้นจะตัดสินใจของเขาเอง And then those people who heard it they will make a decision โดยที่เราไม่ต้องใช้สติปัญญาแบบมนุษย์มาเกลี้ยกล่อมใครอะไรอย่างไรทั้งสิ้น We don't need man wisdom to entice anyone with eloquent words ดูเหมือนการประกาศในทุกวันนี้จะแตกต่างจากการประกาศเมื่อ 2,000 ปีที่แล้ว But it seems like today when we go out and preach the gospel we use a different method than before นี่คือสาเหตุที่เราได้คนงงๆมาโบสถ์ This is why people who come to church they look very confused วันอาทิตย์มาโบสถ์วันจันทร์ก็กลับไปไหว้รูปเคารพเหมือนเดิม Okay Sunday I come to church Monday I go worship something else that I used to เพราะจะมีบางคนที่ไปบอกกับพวกเขาว่าBecause somebody would go and tell them. รับพระเยซูเพิ่มอีกองค์หนึ่ง Well, maybe you can have Jesus as another God of yours. แล้วลองอธิษฐานดู And you can pray. ขอพระเดิมขอสับปะรด Okay, you pray to the old God. You ask for a pineapple. ส่วนขอพระเยซูขอส้ม And then you pray to Jesus. You ask for an orange. แล้วลองดูว่าคุณจะได้อะไร And see what you will get first. พระไหนตอบนั่นแหละพระนั้นIf you get anything, then you will know that that God is real. เราเคยเห็นแบบนี้ที่เปาโลประกาศไหมฮะ Have you ever seen Paul preach this way? เราเคยเห็นเปโตรประกาศแบบนี้ไหมฮะ Have you ever seen Peter preach this way? แต่เรากลับได้ยินสิ่งที่คนทำกันในทุกวันนี้ But this is what people today do. อ๋อพระเดิมก็ไหว้ต่อไปได้ Okay, you can worship the old gods. ก็ลองอธิษฐานดูแล้วกันพระใดตอบMaybe you can try, and if one answers, then he is the real God. จำไว้ว่าเราไม่จำเป็นต้องปิดการขาย Well, always remember that you do not have to close the deal. เราไม่ได้ไปขายอะไร Because we are not a salesperson. Amen, ไหมฮะ Amen. เสียงปรบมือของคนอื่นมันไม่ได้มีค่าอะไรเลย People's applause mean nothing to us. โอ้ฉันนำคนมารับเชื่อได้ทั้ง4คนเมื่อวานนี้ Yesterday, I got 4 people saved. แล้วเพื่อนก็ตบมือให้ And people just clap their hands หรือถ้าเกิดเราเอาเรื่องไปลงใน Facebook ก็มีคนมากดไลค์ให้ Or maybe we just post it on Facebook and people will click like เสียงเหล่านั้นหรือสิ่งที่เราเห็นเหล่านั้นมันฉาบฉวย Those are the very very shallow things เรามั่นใจได้อย่างไรว่า4คนนั้นเขาได้รับความรอดจริงๆ How could you be so sure that those four truly really received Jesus เรามั่นใจหรือเปล่าว่าเมื่อเราจากโลกนี้ไปแล้วเราจะพบ4คนนั้นHow can we be confident that once we leave the world, we will see them in heaven? วันนี้ผมอยากจะพูดในสิ่งที่คุณอาจจะไม่เคยได้ยินนะ So today I will share something that maybe you have never heard before. คุณไม่จำเป็นที่จะต้องพาคนมาเชื่อวันละ20คนก็ได้ You do not have to make a status of having 20 people saved each day.แต่ถ้าเกิดคุณทำอย่างถูกต้อง But if you do it correctly บางทีบางคนที่คุณประกาศแล้ว10ปีเนี่ยเขาเพิ่งจะมาเชื่อพระเจ้า Maybe a person that you try to preach for 10 years already just accept Jesus แล้วไม่มีอะไรที่ผิดปกติเกี่ยวกับคุณเลย And there's nothing wrong with you Amen ไหมฮะ Amen คุณต้องเข้าใจว่าการที่คนจะรอดได้ไม่ได้รอดได้เพราะเล่ห์เหลี่ยมของคุณ SoFor a person to be saved, it's not about how you can be very tricky. เพราะการรอดนั้นจะต้องเป็นการบังเกิดใหม่ของวิญญาณ Because to be saved, the spirit that the person's spirit has to be born again. คำล่อลวงไม่สามารถทำให้วิญญาณบังเกิดใหม่ได้ Enticing words cannot help raise a spirit, a dead spirit, to be born again. การบังเกิดใหม่คือการอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดSo a new birth, a
a new birth in Christ is a spiritual thing. และมันจะต้องเป็นความปรารถนาของคนคนนั้นด้วย And it has to be a person's own decision and desire. ผมจำได้ว่า20กว่าปีที่แล้วนะฮะ I remember over 20 years ago. ผมทำงานอยู่ที่คริสตจักรแห่งหนึ่ง I worked in a church. แล้วก็ผมเองหลังจากเทศนาจบเนี่ยผมเชิญคนออกมารับความรอดAfter I finished preaching, I inviting people to come up and receive salvation. ก็มีครอบครัวหนึ่งมา And there was a family who came. แล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งพาคนรับใช้ที่บ้านมาด้วย And there was a woman who brought her maid. แล้วผมถามว่าวันนี้มีท่านใดที่ต้องการรับพระเยซูเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าบ้าง And so I asked, is anyone here wants to accept Jesus as your Lord and Savior? ปรากฏผู้หญิงคนนั้นยกมือสาวใช้ขึ้นAnd so the master just raised her maid's hand up. ผมต้องบอกเขาบอกว่าคุณเอามือเขาลงเลย So I said, no, you have to let her hand free. เพราะว่าการยกมือมันไม่ได้ทำให้ใครรอดได้ Because just helping another person to raise a hand cannot save them. ถามเขาก่อนว่าเขาอยากหรือเปล่า Ask them first if they want to accept Jesus or not. แล้วก็มีอีกคราวหนึ่งนะฮะ And there's another time. เมื่อผมได้ถามว่ามีใครต้องการรับความรอดบ้าง When I asked, is anyone here wants to accept Jesus as your Lord? ปรากฏว่ามีคนหนึ่งเดินออกมา There's a person walking up to the altar. แต่ไม่ได้เดินมาเองมีเพื่อนดันหลังออกมา But she did not come on her own because there's another person pushing her back. ผมต้องบอกว่าเดี๋ยวหยุดก่อน So I have to say that, well, you know, stop right there. มีใครบังคับใจคุณออกมาหรือเปล่า Are you coming out here willingly? ถ้าคุณสังเกตดีๆนะฮะ So if you notice carefully, จะมีบางครั้งเวลามีคนเดินออกมาเพื่อจะรับความรอด That will be sometimes when we see people come out to the front to accept Jesus. ผมจะถามคนนั้นว่าไม่ทราบว่าคุณสมัครใจหรือเปล่า I will always ask them that Are you willingly to accept Jesus on your own? คุณตัดสินใจด้วยตัวคุณเองหรือเปล่า Is this your own decision? คุณโดนใครบังคับมาหรือเปล่า Are you forced by somebody? เพราะถ้าเกิดคุณโดนบังคับมา Because if you're being forced, หัวใจคุณไม่เชื่ออยู่แล้วล่ะOf course, your heart will never believe. ถ้าหัวใจคุณไม่เชื่อต่อให้คุณอธิษฐานตามมันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย And if your heart doesn't believe, no matter how much you try to say or repeat after the person, nothing will happen. และเรื่องที่เลวร้ายที่สุดคือการที่เราคิดว่าเขารอดแต่เขาไม่รอด And the worst thing it is that when we believe that that person is saved already, but he is not. นี่คือสาเหตุที่สารภาพด้วยปากยังไม่พอ So this is why confessing the Lord Jesus from your mouth is not enough มันต้องมีการเชื่อด้วยหัวใจของคนนั้นเองด้วย That person has to believe in his heart อย่าลืมว่าเขากำลังรับการอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด So always remember that that person is receiving the best and the greatest kind of miracle มีใครรู้บ้างว่าในฝ่ายธรรมชาติเนี่ยการอัศจรรย์มันก็มีความแตกต่างกันนะฮะ How many of you know that even in the natural miracles can have different levels อย่างเช่นคนนี้ปวดฟันมาแล้วหาย Like one person may have a toothache and he got healed อีกคนหนึ่งเป็นหวัดมาแล้วหาย Another person has a cold and he got healed แต่ถ้ามีใครสักคนตาบอดมาแล้วมองเห็นได้And when there's another person who is one has one blinded eye, then he got healed. เราจะรู้สึกว่ามันยิ่งใหญ่มาก We can feel that oh, this one is great. แล้วถ้าเกิดมีใครสักคนที่ตายแล้วเป็นขึ้นมาล่ะฮะ What about one person who is dead already and he is raised from the dead? ผมว่าหลายคนต้องแตกตื่นอย่างแน่นอน I'm sure that people would be so excited.รู้ไหมครับว่าการบังเกิดใหม่ฝ่ายวิญญาณคือการที่วิญญาณเขาถูกชุบให้เป็นขึ้นจากความตายนั่นเอง Did you know that being born again means that their dead spirit has been raised from the dead? และนี่คือการอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด And this is the greatest miracle. และมันไม่สามารถเกิดขึ้นได้โดยการที่ไปจูงใจครับว่าเชื่อพระเยซูแล้วจะรวยขึ้นหรือหมดเคราะห์กรรมเวรกรรมAnd this can never take place by telling people that, well, if you want to be rich, repeat after me, or maybe you want to be set free from your past life and all the karma that you had done in the past. Well, just repeat after me. ขอพูดนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องเคราะห์กรรมได้ไหมฮะ Let me talk to you a little bit about karma. เวลาเราพูดถึงคำว่ากรรมเนี่ยกรรมก็คือการกระทำถูกไหมฮะ Karma is what you do, like action.และจริงๆหลักการนี้มีมาตั้ง 3,000 กว่าปีแล้วในพระคัมภีร์ And of course this principle has been seen in the Bible for 3,000 years already นั่นคือคุณหว่านสิ่งใดคุณก็เก็บเกี่ยวสิ่งนั้นไม่ว่าจะดีหรือชั่ว That is you reap what you sow good or bad
เอเมนไหมฮะเอเมนดังนั้นพระคัมภีร์ได้บอกกับเราว่าให้หว่านแต่สิ่งที่ดีเราจะได้เก็บเกี่ยวสิ่งที่ดี This is why the Bible says that you need to sow good seed so that you will have good harvest ดังนั้นการที่คุณไปบอกกับใครก็ตามว่าถ้าคุณมาเป็นคริสเตียนแล้วคุณจะไม่ต้องรับกรรมอีกเลยคุณกำลังโกหกเขานะฮะ So when you tell a person that well if you accept Jesus as your Lord then you don't have any karma and you don't have any consequences follow you are lying to them เพราะว่าเมื่อคุณรับความรอดแล้วคุณไปเตะหัวคนอื่นเขาเนี่ยนะคุณเองก็ต้องรับผลจากการกระทำของคุณเองอยู่ดี Because even if you accept Jesus as your Lord and Savior already and you go out and you hurt somebody of course what you did will result in some consequences that you have to reap หรือออกไปนอนกับคู่สมรสคนอื่นคุณก็ต้องรับผลที่ตามมาอยู่ดี You just go out and sleep with somebody else's spouse of course you will have to receive the consequence ดังนั้นมาเป็นคริสเตียนไม่ได้หมายถึงคุณพ้นจากผลของการกระทำของคุณเอง So becoming a Christian doesn't mean that you can be set free from any consequences that you can receive ดังนั้นให้ประกาศตามที่พระคัมภีร์บอกให้เราประกาศ So when you preach the gospel make sure that you preach according to the Bible Amen ไหมฮะ Amen ให้เราเปิดดูใน2โครินธ์บทที่1ข้อที่24ด้วยกันนะฮะ Let us go to 2 Corinthians chapter 1เราไม่สามารถบังคับใครให้มาเชื่อพระเจ้าได้ We cannotmake anyone believing in Jesus เราไม่สามารถล่อลวงใครให้มาเชื่อพระเยซูได้ We cannot lure anyone to believe in Jesus คำโกหกของเราไม่สามารถก่อให้เกิดการอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในฝ่ายวิญญาณได้ Our lie cannot produce any greatest miracle there is การล่อลวงโกหกของเราไม่สามารถทำให้ใครบังเกิดใหม่ได้Our lie, our deception cannot help anyone to be saved. คุณอาจจะพาคน14คนอธิษฐานตามคุณในวันนี้แต่14คนเหล่านั้นอาจจะยังไม่ได้บังเกิดใหม่เลยด้วยซ้ำไป You may be able to lead 14 people to repeat after you, but it is so much possible that those 14 never get saved. สิ่งที่คนเหล่านั้นได้อธิษฐานเขาอธิษฐานหรือเปล่าว่าพระเยซูเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า Because when those people pray after you, did they pray that Jesus is their Lord and Savior? แล้วเขาเชื่อในหัวใจจริงๆไหมว่าพระเยซูทรงเป็นขึ้นมาจากความตาย And do they truly actually believe in their heart that Jesus was raised from the dead? เขาปรารถนาที่จะให้พระองค์เข้ามาในชีวิตจริงไหม Do they desire him to come into their life? เขาปรารถนาที่จะให้พระองค์เป็นเจ้านายในชีวิตเขาหรือไม่Do they desire for him to become the Lord over their life? ท่อนแรกของข้อนี้นะครับอัครทูตเปาโลได้กล่าวว่าเราไม่ใช่นายบังคับความเชื่อของพวกท่าน The first part of verse 24 it says not that we have dominion over your faith. อัครทูตเปาโลแม้จะมีสิทธิอำนาจมากขนาดไหนแต่ท่านก็ไม่ใช่เป็นนายบังคับความเชื่อคนอื่น No matter how much the authority or power the apostle Paul had he said that he is not he doesn't have dominion over anyone's faith น่าเสียดายนะครับเมื่อไม่นานมานี้ผมได้เห็นคลิปนึงนะฮะ Too bad because not long ago I had seen one video clipผมไม่ได้พูดว่านี่คือประเทศไทยนะ And I'm not saying that this is happening in Thailand ดังนั้นไม่ต้องไปหานะครับว่าคลิปไหน Don't try to search เอาเป็นว่าเป็นคลิปต่างชาติแล้วกันlet me put it this way it is a clip from somewhere else ก็มีคนนึงไปคุยกับคนแปลกหน้า There's a person who preached the gospel to a person แล้วก็บอกว่าให้อธิษฐานตามนี้พระบิดาในสวรรค์ She did not actually preach the gospel she said well repeat after me that Father in heaven แต่คนที่ถูกประกาศก็บอกว่าแต่ฉันไม่ได้เชื่อ And the person said well but I don't believe that แล้วเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรก็ให้พูดไปพระบิดาในสวรรค์อ่ะพูดตาม And the lady said well, well it's okay just repeat after me Father in heaven say it เราควรจะทำแบบนั้นไหมฮะ Is that how we need to do และนั่นคือวิธีที่คนคนหนึ่งจะรอดได้ไหมฮะ Do you think that with that method a person can truly be saved พระเยซูเคยบอกไหมครับว่าให้พูดตามนี้ Have you ever seen Jesus saying that well repeat after me จำได้ไหมครับตอนที่หลายต่อหลายคนได้ยินพระเยซูบอกว่าคนไหนนะฮะที่จะอยากมีชีวิตนิรันดร์คนนั้นต้องกินเนื้อของพระองค์และดื่มเลือดของพระองค์ Remember when Jesus said that if you want to have an eternal life you have to eat the meat of my meat and you have to drink the blood from me คนที่ฟังวันนั้นหายไปหมดเลย People just after they heard it disappear เหลือแค่สาวกของพระองค์ And so there were only his disciples remain พระองค์หันไปหาสาวก He turned around to see them แล้วบอก
จ้าจะไปตามพวกเขาไหมล่ะหมายถึงว่าจากเราตามพวกเขาไป He said, "Well, aren't you going to go with them too?" พระองค์ไม่ได้บังคับฝืนใจใคร He will never force anyone. หรือล่อลวงใครให้มาตามพระองค์ He will never lure anyone to follow him. Amen ไหมฮะ Amen. แม้กระทั่งเหลือแค่12คนสุดท้ายพระองค์ยังบอกถ้าอยากตามพวกเขาก็ตามไปเลย Even to the last 12, he said, "Well, if you want to follow them, just go ahead." ดังนั้นเราไม่มีหน้าที่ที่จะออกไปบังคับใครให้มาเชื่อพระเยซู So we have no right to go out and make people believe Jesus. หรือออกไปเกลี้ยกล่อมให้ใครต้องอธิษฐานตามเรา We can never go out and use enticing words to tell them that well just repeat after me ให้เราดูใน1โครินธ์บทที่2ด้วยกันนะฮะ Let us go to 1 Corinthians chapter 2เราจะดูข้อที่1ถึงข้อที่5 We will look together in verses 1 through 5อัครทูตเปาโลได้กล่าวไว้ดังนี้นะครับดูก่อนพี่น้องทั้งหลายเมื่อข้าพเจ้ามาหาท่านข้าพเจ้ามิได้มาเพื่อประกาศสักขีพยานของพระเจ้าแก่ท่านทั้งหลายด้วยถ้อยคำอันไพเราะหรือด้วยสติปัญญา And I, brethren, when I came to you, did not come with excellence of speech or of wisdom, declaring to you the testimony of God. เพราะข้าพเจ้าตั้งใจว่าจะไม่แสดงความรู้เรื่องใดๆในหมู่พวกท่านเลยเว้นแต่เรื่องพระเยซูคริสต์และการที่พระองค์ทรงถูกตรึงที่กางเขน For I determined not to know anything among you except Jesus Christ and Him crucified. ทำไมท่านถึงจะไม่พูดเรื่องอื่นเว้นแต่เรื่องพระเยซูถูกตรึงครับ Why did he say that I will not say to you about anything except Jesus Christ and Him crucified? เพราะคนจะรอดได้ก็ต่อเมื่อเชื่อว่าพระเยซูเป็นขึ้นจากความตายนั่นเอง Because for a person to be born again, he has to believe that Jesus was raised from the dead. ดังนั้นเวลาของท่านมีจำกัด So he has very limited time. และมีที่อีกมากมายที่ท่านต้องไป And there are many more places he had to go. ดังนั้นเมื่อท่านจะใช้เวลากับคนเหล่านี้ So if he is to spend his time with these people, ท่านจะไม่พูดเรื่องอื่นเว้นแต่เรื่องพระเยซูสิ้นพระชน He wouldn't waste his time talking about anything else except that Jesus was raised from the dead. และนี่คือสิ่งที่อัครทูตเปาโลได้ทำเสมอมา And this is what he had been doing all along. เมื่อท่านออกไปประกาศข่าวประเสริฐ When he went out to preach the gospel, พระคัมภีร์บอกเปาโลประกาศเรื่องพระคริสต์และการเป็นขึ้น The Bible says that the Apostle Paul preached Jesus and him being raised again. และท่านไม่ได้ไปด้วยความกร่าง And he did not go arrogantly. เพราะระหว่างทางท่านโดนมาเยอะนะฮะ Because along the way he was hurt badly, severely. โดนขู่ฆ่า He was threatened. โดนทำร้ายร่างกาย He was hurt and beaten. โดนคนวางแผนที่จะลุมกันฆ่าท่าน People plotted against him to kill him. ดังข้อ 3 และเมื่อข้าพเจ้าอยู่กับท่านทั้งหลายข้าพเจ้าก็อ่อนกำลังมีความกลัวและความหวาดหวั่นมาก Verse 3 I was with you in weakness, in fear, and in much trembling. เดี๋ยวพวกเราทั้งหลายในทุกวันนี้ที่อยู่ในประเทศแบบนี้เราสบายเหลือเกินในการประกาศเรื่องพระเยซู You know, we living in this country, it is so easy for us to go out and preachเราสบายจนกระทั่งเรามีเรื่องมากมายที่จะคุยยกเว้นเรื่องพระเยซูและการเป็นขึ้นจากความตาย And it is so convenient for us to talk about anything at all. So we spend all of our time speaking about everything except about Jesus Christ, his crucifixion, and he being raised again. คือถ้าเป็นตัวท่านเองแล้วท่านไม่ได้มีความมั่นใจในตัวเองเลย The Apostle Paul had no confidence in himself. แต่ท่านมีความมั่นใจในถ้อยคำที่ท่านประกาศBut he is so confident in the word he preached. คำพูดและคำเทศนาของข้าพเจ้าไม่ใช่คำที่เกลี้ยกล่อมด้วยสติปัญญาแต่เป็นคำซึ่งได้แสดงพระวิญญาณและพระเดชานุภาพ And my speech and my preaching were not with persuasive words of human wisdom, but in demonstration of the Spirit and of power. ท่านมั่นใจว่าคำที่ท่านกล่าวนั้นพระวิญญาณของพระเจ้าทำงานร่วมด้วย He was so confident that the words he preached, the Spirit of God is working together with it.จำได้ไหมครับตอนที่พระเยซูได้ประทานพระมหาบัญชา Do you remember when Jesus gave the greatest commandment? จากนั้นพระองค์ได้เสด็จขึ้นไป The great commission and then he ascended on high. พระคัมภีร์บอกว่าฝ่ายองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทำงานร่วมกันกับถ้อยคำที่สาวกได้ประกาศ
The Bible says that and the Lord works together with the words that the disciples preach. และคำที่พวกเขาประกาศก็คือคำพยานเรื่องพระเยซูเป็นขึ้นจากความตายนั่นแหละ And the words that they preached is the word talking about how Jesus was raised from the dead. It's the testimony of that. และพวกเขาไม่ใช้สติปัญญาไปเกลี้ยกล่อมคนเหมือนกับเซลแมนที่พยายามปิดการขาย And they did not use persuasive words from human wisdom to try to close the deal like salesperson. จำเรื่องโยนาได้ไหมฮะ Do you remember the story of Jonah? พระเจ้าบอกให้โยนาไปประกาศ God told Jonah to go preach the gospel. นี่ถ้าเป็นพวกเรานะฮะIf this is happening to us, เราจะไปพูดยังไงกับคนนินเนวี What do we say to the people of Nineveh? คนเหล่านั้นข่มเหงพวกเรา They persecuted us. เราอยู่ใต้เท้าคนเหล่านั้น We're just under their feet. แล้วเราจะมีหน้าไปพูดให้เขามาเชื่อเราได้ยังไง How could we speak to them that they will listen to us and do whatever we say? เราจะใช้กลวิธีอะไรบ้าง Okay, what kind of tactic that we can use? ไหนเรามาประชุมด้วยกันสิ Okay, let us brainstorm for a strategy. คุณโจเป็นหัวหน้าแผนกในการสรรหาถ้อยคำ Okay, Mr. Joe, you come up with beautiful words, okay? น้องกุลวางกลยุทธ์ Okay, น้องกุล you set up a strategy. น้องโก้วางแผนเรื่องเส้นทางการเดินทาง Okay, น้องโก้ you have to go through all the routes that we are going to travel. เขาทำแบบนั้นหรือเปล่า Is that what they do?โยนาไปพร้อมทั้งถ้อยคำที่ประกอบด้วยฤทธิ์เดชของพระเจ้า Jonah went to Nineveh with words that is so filled with the power of God เขาไม่เกลี้ยกล่อมใดๆทั้งสิ้น He did not try to persuade them whatsoever กลับใจไม่งั้นตายหมด Repent or else you will be doomed ปรากฏกลับใจกันหมดเลย The whole city just repent ตั้งแต่กษัตริย์มาจนถึงคนรากหญ้า From the king to the lowest oneHallelujah. Hallelujah. นี่คือถ้อยคำที่พระวิญญาณทรงทำงานร่วมด้วย This is these are the words that the Holy Spirit will work with. เวลาผมมีโอกาสไปประกาศ So when I have opportunity to go out and preach. ไม่ใช่หน้าที่ของผมที่จะไปรับเชื่อแทนคนที่ผมประกาศด้วย It's not my job to accept Jesus as my Lord and Savior for the person. ไม่ใช่หน้าที่ของผมที่จะปิดการขายIt is not my job to close the deal. ไม่ใช่หน้าที่ของผมที่จะต้องบังคับคนให้รับความรอด It's not my job to force a person to be saved. แต่เป็นหน้าที่ของผมที่จะต้องตามการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ My job is to follow the guidance of the Holy Spirit. และรู้ว่าถ้อยคำที่จะประกาศนั้นคืออะไร And know exactly what words I should use in preaching. และหลายต่อหลายครั้งประกาศเพียงแค่ไม่กี่นาทีคนเขาตัดสินใจด้วยตัวของเขาเองAnd many of a time when I preach the gospel, I did not have to speak a lot before people make decision to accept Jesus. แต่กลับกันอาจจะมีบางคนที่พระเจ้าบอกว่าอย่าเพิ่งพูด On the contrary, there will be some cases where Jesus say, "Well, don't speak about this just yet." เพราะว่ามันจะเป็นการขับไล่สายส่งเขาออกไป Because this is the way that you will just really chase them off. ให้เขาได้เห็นชีวิตของเรา Just allow them to see in your life. ให้เขาได้เห็นพระเจ้าในชีวิตของเราAllow them to see that God is truly working in our life. แล้ววันหนึ่งคำที่เราจะประกาศกับเขาในอนาคตมันจะมีน้ำหนัก And then one day in the future, when we say anything about God, it will be so strong and so steady. เมื่อประมาณสัก20กว่าปีที่แล้ว About over 20 years ago. ผมได้ยินคำพยานของผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะ I heard a testimony of a woman. เป็นคำพยานที่ผมยังจำได้ถึงวันนี้ And I can still remember up until now. เขาผู้หญิงคนนี้บอกว่าเขาประกาศไม่เก่ง This woman said that, well, I don't know how to preach the gospel much. แต่วันนี้เขาพาเพื่อนมาที่โบสถ์มารับความรอด But today she brought her friend to church so that her friend can accept Jesus. ก็เลยถามเพื่อนว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้น So we asked the friend, why are you coming to church today to accept Jesus? เพื่อนบอกว่าฉันดูชีวิตเธอมา10ปีแล้ว And the friend said that, well, because I've been watching your life for about 10 years. ฉันอยากรู้จักพระเยซูSo I feel like I really want to know this Jesus. บางครั้งชีวิตของคุณที่ดำเนินอย่างต่อเนื่องมั่นคงและสัตย์ซื่อต่อพระเจ้า10ปีอาจจะพาคนหนึ่งคนมารับความรอดก็ได้ Sometimes your consistent life that you follow God faithfully each and every day can be a good testimony for somebody who has been with you for a long time to be convicted and then they can accept Jesus as their Lord. อย่าเอาแต่ไปอวดกันว่าวันนี้ฉันพาคนมาเชื่อเท่าไหร่ So it's no use for you to go brag about how many people you bring to Jesus today. ไม่ใช่ว่าเจอหน้าใครก็
ชื่อพระเยซูไม่เชื่อตกนรก It's not like you go and preach people you go tell people that well believe in Jesus or else you will go to hell ถ้าคุณอ่านในกิจการคุณจะเห็นว่าอัครทูตเปาโลเขามีวางแผนไว้นะฮะว่าจะไปที่เมืองหนึ่ง If you read in the book of Acts you will see that the apostle Paul had planned already that he would go to a city สักพักพระวิญญาณไม่ทรงโปรดให้ไป And then the Holy Spirit said don't go จากนั้นท่านก็เลยวางแผนว่าจะไปอีกที่หนึ่ง And so then he planned that okay I will reroute my journey to another city instead พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ยังไม่โปรดให้ไปอีก And the Holy Spirit said no don'tจนกระทั่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้เขาได้ฝันเห็นว่าให้ไปที่มาซิโดเนีย Until the Holy Spirit guided him through the dream saying that you need to go to Macedonia บางครั้งเรามีความคิดว่าฉันมีฝีปากที่เก่งมาก Or sometimes we feel like well you know I am so eloquent I can say anything ไม่ว่าฉันเจอใครมันต้องรับความรอดให้หมด Whoever I get to tell them about Jesus I will make them receive Jesus ถ่อมใจลงนะ Well how about humble yourself down a bitแล้ววันนี้เดี๋ยวเราจะได้เห็นแม้กระทั่งอัครทูตเปาโลก็ไม่ได้มีนิสัยแบบนั้นเลย Because today we will learn together that even the apostle Paul he had no character that way เขาไม่ได้มีท่าทีกากัน He was not so arrogant นะเขาบอกว่าเขาอยู่ด้วยความหวาดหวั่น He lived in fear and trembling that's what he said เขาอ่อนกำลัง He was so weak แต่เขารู้อย่างหนึ่งBut one thing he knows for sure. พระเจ้าทำงานร่วมกับคำของเขา God works with His word. ข้อที่ 5 ครับ Verse 5. เพื่อความเชื่อของท่านจะไม่ได้อาศัยสติปัญญาของมนุษย์แต่อาศัยฤทธิ์เดชของพระเจ้า That your faith should not be in the wisdom of men, but in the power of God. ถ้าเกิดคุณต้องใช้สติปัญญาไปเกลี้ยกล่อมคนอื่นให้มาเชื่อ So if you need your wisdom to persuade people to accept Jesus, คนเหล่านั้นก็จะอาศัยสติปัญญาคุณไปเรื่อยๆนั่นแหละ Then those people will continue to lean on your wisdom. แล้วคุณก็ต้องหาเหตุผลนานาประการซึ่งไม่มีในพระคัมภีร์มาคอยอธิบาย And then you will have to find all the reasons to explain to them, and you cannot find those reasons from the Bible. แต่ถ้าเกิดคุณเชื่อว่าพระวจนะกล่าวว่าอย่างไรก็เป็นตามนั้น But if you would just believe that this is how the word of God says it so I will believe it ผมยกตัวอย่างง่ายๆนะ For example ในพันธสัญญาเดิมพระคัมภีร์บอกว่าไม่ให้เรารับประทานหมู In the Old Testament the Bible says that we should not eat pork ขอบคุณพระเจ้าเราอยู่ในพันธสัญญาใหม่ Thank God we are in the New Testament already ซึ่งของโปรดของผมก็คือหมูกรอบนะฮะ And so I always eatcrispy pork วันไหนที่ไม่ได้กินหมูนะฮะผมก็จะเริ่มมีอาการบอกภรรยาแล้ว So any day at all that I don't get to eat pork then I would just tell my wife แต่ก็มีบางคนไปถามเดิมทีศาสนาเดิมของผมเนี่ยเขาก็ไม่ให้กินเหมือนกัน My previous religion they say that I should not eat pork either ถ้ามีใครไปถามเขาแล้วเขาตอบตามคำพีของเขาว่าก็แค่เบื้องบนสั่งว่าห้ามกินก็คือจบ In the old religion when somebody go ask them that why don't you eat pork and they say well because the deity said that I should not eat pork and that's it แล้วเขาใช้สติปัญญาแบบมนุษย์พูดออกมา And they use their wisdom to speak it หมูมันขี้เกียจ They said well you know that pigs are very very lazy มันกินแล้วมันก็นอน Because all they do is just eat and then they sleepเบื้องบนก็เลยไม่ให้กิน That's why the people up there the guy up there said that you should not eat นี่คือสติปัญญาแบบมนุษย์นะฮะ This is the human wisdom trying to explain things มันก็เลยทำให้คนไปโต้เขา And so people try to argue with this ตกลงที่คุณกินวัวได้แสดงว่าหลังจากที่วัวมันกินอาหารแล้วมันก็ช่วยล้างจานแล้วก็ถูบ้าน oh. ทำความสะอาดบ้านOkay, so you cannot eat pork because they are eat and then they're being lazy. That means you can eat cow because after you, because cow after they eat their food, they go help you do dishes and they just do every other thing like all the chores. ผมเชื่อว่าถ้าเกิดมีใครไปถามโมเสส I believe that if somebody would come up to Moses and ask him, ทำไมพระเจ้าไม่ให้เรากินหมู Why did God say that we should not eat pork? Moses จะไม่หาเหตุผลหรือสติปัญญาแบบมนุษย์เข้ามาตอบเด็ดขาด Moses would never try to find some reasons according to human's wisdom Moses จะบอกว่า Moses จะบอกว่านี่คือสัตว์ที่พระเจ้าบอกว่ามีมนทิน He would just say that well this is the animal that God says that it is dirty ตามนั้นจบ That's it
เอเมนไหมฮะเอเมนแค่นั้นแหละ Just that อย่าพยายามเอาสติปัญญาของมนุษย์ใส่เข้าไป Don't try to use human wisdom to explain things from the Bible มันจะยิ่งทำให้เราตลกมากขึ้นไปกว่าเดิม Because it will make us look very ridiculous เหมือนอย่างที่มีคนถามบอกว่าโอ้เป็นไปได้ยังไงคนอิสราเอลจำนวนนับล้านเดินข้ามทะเลแดง It's like when somebody said that, well, is it possible, truly, really, that millions of the Israelites can cross over the Dead Sea, the Red Sea on dry land? มันผิดหลักวิทยาศาสตร์ It is so wrong when we talk scientifically. มันไม่น่าเชื่อ It is just hard to believe. ก็มีคริสเตียนที่พยายามที่จะปกป้องพระคัมภีร์ And so there are some Christians who try to be a hero. I'm going to protect my Bible. แล้วก็บอกว่าเนี่ยเหตุการณ์เหล่านี้มันเกิดขึ้นเมื่อปีนั้นปีนี้ก่อนคริสต์ศักราช And so he said, well, you know, like the things that happened on that day, it is on this very day, on that very year. จากการคำนวณแล้วพบว่าช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาที่ดวงจันทร์อยู่ใกล้โลกAll through the calculations and everything, we know and we learn that at that very moment, the moon gets the closest to the earth. น้ำก็เลยลดลงแห้งจนเหลือความสูงเท่าตะตุ่ม And so that's why the water subsides down to the ankle level.พยายามจะทำให้คนเชื่อว่ามันสามารถเกิดขึ้นได้ตามหลักวิทยาศาสตร์ So they try to prove the Bible scientificallyแต่ผมคิดว่ามันอัศจรรย์ยิ่งกว่าเดิมอีกถ้าเหตุการณ์แบบนั้นมันเกิดขึ้นจริง But if that is the case then it even have the greater miracles we can see from the Bible เพราะว่ากองทัพอียิปต์ก็ตายบนน้ำที่สูงเท่ากับน้ำเท่ากับตะตุ่มนั่นน่ะ Because the whole army of Egypt they just drowned with the water only ankle level ดังนั้นพวกคุณระวังไว้ให้ดีนะถ้าเกิดคุณไปชายหาดอ่ะ So be very careful when you go to the beachเวลาคุณไปนอนเล่นในระดับน้ำที่มันสูงเท่าตะตุ่มระวังตายนะ And you go like around the ankle level deep sea then maybe you would drown พระคัมภีร์ของผมบอกน้ำตั้งขึ้นเป็นกำแพง My Bible says that the water just parted and it made like a huge walls ไม่มีคำอธิบายอะไรทั้งสิ้น No more explanation about that เมื่อพระคัมภีร์บอกแบบนั้นผมเชื่อตามนั้น And when the Bible says so I believe soเอเมนไหมฮะถ้าเรื่องแค่นี้เชื่อไม่ได้แล้วคุณจะเชื่อเรื่องการเป็นขึ้นจากความตายได้อย่างไร If you cannot just simply believe what the Bible says, how can you believe that God has raised Jesus from the dead? เข้าใจคำว่าความเชื่อไหมฮะ Do you know the word faith? ความเชื่อมันไม่เกี่ยวกับที่ตาเราเห็น So faith is not about what you can see. ไม่สามารถเอาไปพิสูจน์ในห้องทดลองวิทยาศาสตร์ได้ You cannot use this to put in a lab so that you can prove it.ก่อนคุณกินเย็นตาโฟคุณเอาเข้าไปพิสูจน์ในห้องวิทยาศาสตร์ไหมครับ Before you eat a soup of noodle, do you bring it to the lab and you try to prove it all of the ingredients and everything? คุณก็กินด้วยความเชื่อ No, you have faith. That's why you eat. คุณมีสมองไหมครับ Do you have brain? คุณเคยเห็นไหม Have you ever seen your brain?คุณยังต้องเชื่อเลยว่าคุณมีสมองทั้งที่คุณไม่เคยเห็น But you believe that you have brain when you haven't seen yours.เราอยู่ด้วยความเชื่ออยู่แล้ว So we know how to live in faith ก่อนคุณนั่งเก้าอี้ตัวนี้คุณก้มลงไปดูไหมว่าน็อตมันหลวมหรือเปล่าหรือว่าน็อตมันแข็งแรงดีมันแน่นอยู่ Before you sit on your chair did you check before you sit that okay all the screws and everything is in its place and is totally like tightly not put คุณก็นั่งด้วยความเชื่อ No you sit in your faith ถ้าอย่างนั้นให้เดินในความเชื่อไปให้สุดเลย So how about you walk in faith until the very end อย่าใช้สติปัญญาของเราไปอธิบายอะไรทั้งสิ้น Do not try to use our wisdom to explain anything ถ้าพระคัมภีร์เขียนไว้อย่างไรเราก็เชื่อตามนั้น If this is what you see from the Bible believe so แล้วเราจะสามารถพบถ้อยคำที่มีฤทธิ์เดชที่เปลี่ยนแปลงชีวิตเราได้ And then we will find the powerful word of God that can change our lives มัทธิวบทที่7นะฮะ Matthew 7เราไปดูข้อ21ถึง23ด้วยกัน Verses 21 through 23เรารู้ใช่ไหมครับว่าพระคัมภีร์บอกว่าถ้าเราเชื่อด้วยใจรับด้วยปากเราก็รอดได้ We know that the Bible says that if we believe in our heart and confess with our mouth then we will be saved ไม่ใช่แค่รับด้วยปากอย่างเดียวSo not just confessing with our mouth alone.
ต้องเชื่อด้วยใจด้วย You need to believe in your heart as well เราจะรู้ได้อย่างไรว่าใครเชื่อด้วยใจ So how do we know that a person truly believe from his heart พระคัมภีร์บอกว่าความเชื่อที่ไม่มีการประพฤติตามคือความเชื่อที่ไร้ผลหรือเป็นความเชื่อที่ตายไปแล้ว The Bible says that faith without work is dead ดังนั้นความเชื่อด้วยใจคือความเชื่อที่เห็นออกมาเป็นการกระทำภายนอกได้So a true faith from the heart is the kind of faith that has action. มิใช่ทุกคนที่เรียกเราว่าพระองค์เจ้าข้าหรือองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะได้เข้าในแผ่นดินสวรรค์แต่ผู้ที่ปฏิบัติตามพระทัยพระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์จึงจะเข้าได้ Not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father in heaven. เห็นแล้วหรือยังครับจากโรมบทที่10ข้อที่9และ10การรับด้วยปากว่าพระเยซูเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างเดียวยังไม่รอด So now you see that in Romans chapter 10 verses 9 and 10 confessing Jesus as your Lord alone calling him Lord Lord is not enough for a person to be saved ถ้าคุณไม่เชื่อว่าพระเยซูเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นเจ้านายแล้วคุณเชื่อฟังคำสั่งของพระองค์จริงๆ If you do not truly believe in your heart that Jesus is your Lord that he has your authority to tell you something and you will follow and you will obey him you won't be saved นี่คือสาเหตุที่พูดเฉยๆยังไม่รอดนะฮะ This is why just speaking about him alone cannot lead you to salvation แต่ผู้ที่ปฏิบัติตามพระทัยพระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์จึงจะเข้าได้ But he who does the will of my Father in heaven เมื่อถึงวันนั้นจะมีคนเป็นอันมากร้องแก่เราว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์เจ้าข้าหรือองค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพระองค์กล่าวพระวจนะในนามของพระองค์และได้ขับผีออกในพระนามของพระองค์และได้กระทำการมหัศจรรย์เป็นอันมากในพระนามของพระองค์มิใช่หรือ Many will say to me in that day Lord Lord have we notprophesied in your name cast out demons in your name and done many wonders in your name เมื่อนั้นเราจะกล่าวแก่เขาว่าเราไม่เคยรู้จักเจ้าเลยเจ้าผู้กระทำความชั่วจงไปเสียให้พ้นหน้าเรา And then I will declare to them I never knew you depart from me you who practice lawlessness เอเมนไหมฮะ Amen วันนั้นพระองค์จะบอกเราไม่เคยรู้จักเจ้าเลย On that day he said thatI never knew you. หลายคนอ่านสองข้อนี้แล้วเริ่มร้อนตัว Many people after they read these two verses they feel like oh no. ฉันจะเป็นคนนั้นหรือเปล่าที่บอกว่าเฮ้ยฉันก็สอนในพระนามของพระองค์เฮ้ยฉันเคยขับผีออกในนามพระองค์ฉันทำอัศจรรย์ในนามพระองค์เฮ้ยแต่พระองค์บอกไม่เคยรู้จักเจ้าเลย Am I going to be that one that after I prophesied in His name and then I cast out demon in His name and then I just perform many wonders in His name and then He will say to me that I do not know you. สิ่งแรกที่คุณควรจะต้องรู้เสียก่อนคือพระเยซูไม่เคยโกหก Well, the first thing you need to know about Jesus is that He never lied. ดังนั้นเนี่ยถ้าคุณบังเกิดจากพระองค์แล้วพระองค์รู้จักคุณ So if you are born of Him already, then He knows you.เอเมนไหมฮะ Amen ดังนั้นนี่กำลังพูดถึงคนที่พระองค์ไม่เคยรู้จักเลย This is talking about people who never he never knew ever คนที่ไม่ได้บังเกิดใหม่ไม่ได้เป็นน้องของพระองค์ People who had never been born again they were never his brothers or sisters อ้าวถ้าเกิดเขาไม่ได้เป็นคริสเตียนไม่ได้บังเกิดใหม่แล้วทำไมเขาถึงได้ออกไปสอนพระวจนะออกไปขับผีทำการอัศจรรย์ได้ล่ะ Oh ifHe or she is not his brother nor sisters. Then how could they go out and prophesy or cast out demons or perform wonders in his name? ผมมีคำถาม Let me ask you this. คุณเคยดูหนังผีฝรั่งไหม Have you ever watched some scary movie? เวลาเขาขับผีเขาเอากางเขนขึ้นมาแล้วก็ท่องเอาน้ำสาดผีอะไรอย่างเงี้ย Have you ever seen them when they're trying to do the exorcism and they use the crucifix and then they would just cast some water and then they just chant คนเหล่านั้นเป็นคริสเตียนไหมฮะ Do you think that those people were Christians ฮะคริสเตียนใช้ไม้กางเขนไปจี้ผีหรือเปล่าครับ Do you think that Christians should use a crucifix and then just put on the ghost and say go out get outคริสเตียนใช้น้ำศักดิ์สิทธิ์ไปสาดผีหรือเปล่าครับ Or do we use holy water to splash on the ghost? ผมมีคำถาม Let me ask you this. มีคนที่กล่าวพระวจนะในนามพระองค์ไหมคือออกไปสอนแต่อยู่ในลัทธิเทียมเท็จ Have you ever seen people who just go out and preach about what they
should preach in Jesus's name but then they're in a cult เขาเชื่อพระเยซูคนละองค์กันเหรอครับ They believe in a different Jesus than we do มีลัทธินึงที่บอกว่าอาดัมก็คือพระเจ้า There's a cult saying that Adam is actually God ที่เสด็จลงมาแล้วก็มีเพศสัมพันธ์กับมารีแล้วก็เกิดมาเป็นพระเยซู They said that AdamIs actually God who came to the earth as human and he married to Mary and gave birth to Jesus. แล้วลัทธินี้มีคนเชื่อทั่วโลกมีเป็นหลายร้อยล้านคน And this cult has many millions of people. มีคนที่ออกไปสอนใช้พระนามพระเยซูแต่ไม่ได้บังเกิดใหม่ So there are people who go out and preach about Jesus but they are not Christian. Amen ไหมฮะ Amen. แล้วก็มีคนที่ทำอัศจรรย์แปลกๆก็มีAnd people who perform wonders. แต่ไม่ได้เป็นพระเจ้าเป็นผู้ที่ทำ But it's not the kind of wonders that God created. เดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างในกิจการบทที่19ด้วยกันนะครับ Let us go to the book of Acts chapter 19. ข้อที่13ถึง16 Acts 19 verses 13 through 16. แต่พวกยิวบางคนที่เที่ยวไปเป็นหมอผีพยายามใช้พระนามของพระเยซูเจ้าขับผีร้ายว่าเราสั่งเจ้าโดยพระเยซูซึ่งเปาโลได้ประกาศนั้นThen some of the itinerant Jewish exorcists took it upon themselves to call the name of the Lord Jesus over those who had evil spirits, saying, "We exorcise you by the Jesus whom Paul preaches." คนพวกนี้เห็นเปาโลทำการอัศจรรย์ These people saw that Paul performed miracles. เห็นเปาโลสั่งผีออก They saw that well, Paul can command the demon to come out. แล้วเขาสังเกตว่าแต่ละครั้งที่เขาขับผีออกเนี่ยคือใช้พระนามพระเยซู And he noticed that every time that Paul cast out demons, he used the name of Jesus. คนพวกนี้ไม่ได้เป็นคริสเตียนนะฮะ And these people, they were not Christians. เขาออกไปพยายามทำแบบที่เปาโลทำ And so they went out and they just imitate what Paul did.วันหนึ่งคนเหล่านี้เมื่อตายไปแล้ว So one day after they die เมื่อเขาไม่ได้เข้าสวรรค์ And they see that they're not in heaven เขาก็จะพูดแบบนี้แหละองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพระองค์ตอนมีชีวิตอยู่ก็ขับผีในพระนามของพระองค์ไม่ใช่หรือ They would say after they leave the earth already they would say that Lord Lord didn't I cast out demon in your name แล้วก็จะมีคนอีกมากมายจากลัทธิเทียมเท็จทั้งหลายบอกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพระองค์ได้สอนพระวจนะในพระนามของพระองค์ไม่ใช่หรือ And also people in cults they would say that Lord Lord didn't we just preach according to your word พระเยซูจะตรัสว่า In your name เราไม่เคยรู้จักเจ้าเลย Jesus would tell them that I never knew you เอเมนไหมฮะเราไปดูต่อไปข้อ14นะฮะพวกยิวคนหนึ่งชื่อเสวาเป็นปุโรหิตใหญ่มีบุตรชาย7คนซึ่งทำอย่างนั้นVerse 14, also there were 7 sons of Sceva, a Jewish chief priest who did so. อย่างน้อย7คนที่มันทำแบบนี้ At least 7 people who did this. ฝ่ายผีร้ายจึงพูดกับเขาว่าพระเยซูข้าก็คุ้นเคยและเปาโลข้าก็รู้จักแต่พวกเจ้าเป็นผู้ใดเล่า And the evil spirits answered and said, Jesus I know and Paul I know, but who are you? ขอบคุณพระเจ้านะฮะ Thank God.วันนี้ถ้าผีมันจะพูด Today if a demon would say anything มันก็จะบอกว่าพระเยซูข้าก็คุ้นเคยคุณคิมเราก็รู้จัก He would say well Jesus I'm familiar with and Crew Kim I know her ผีรู้จักคุณ Well the devil knows you มันรู้ว่าคุณมีพระนามของพระเยซู And he knows that you have the name of Jesus และมันรู้ว่าคุณมีสิทธิอำนาจเหนือมัน And he knows that you have authority over him และมันกลัวคุณจนตัวสั่น And he is so scared of you trembling Amen Amen คนที่มีผีสิ่งนั้นจึงกระโดดใส่คนเหล่านั้นและต่อสู้จนชนะเขาได้ เขาต้องหนีออกไปจากเรือนนั้นตัวเปล่าและมีบาดเจ็บThen the man in whom the evil spirit was leaped on them, overpowered them, and prevailed against them, so that they fled out of that house naked and wounded. พี่น้องครับไอตอนที่เริ่มที่จะขับผีนะฮะใส่เสื้อผ้าครบเลยนะฮะ At the beginning, they have all their clothes on. แต่ไปยุให้มันโมโหขึ้นมา But because they try to arouse the anger of the devil ผมไม่รู้ว่า7คนนั้นโดนผีกระทืบไปกี่ทีนะฮะ I don't know that of those 7 sons of Sceva how were they
hurt by the devil. แต่หนีออกจากบ้านมานี่คือตัวเปล่าคือเสื้อผ้าหลุดหมดเลย But we know here that they fled out of that house naked and wounded. ไม่เพียงแต่อับอายขายขี้หน้าเพราะขับไม่ออกเท่านั้น Not only that they were so embarrassed because they did not cast out any demon. แต่อับอายขายขี้หน้าเพราะไม่มีเสื้อผ้าเหลือติดตัวอยู่ But they came out naked. So embarrassing. Hallelujah. ดังนั้นข้อสรุปก็คือว่าคุณไปพาใครรับเชื่อด้วยปากยังไม่พอ So to sum up, well, just leading a person to confess after you is not enough. คำล่อลวงคำล่อหลอกให้คนอยากรวยอยากอะไรต่างๆเพื่อที่เขาจะได้อธิษฐานหรือพูดตามคุณมันไม่มีฤทธิ์เดชที่จะทำให้เขาบังเกิดใหม่ได้ Enticing words that you ask people to repeat after you because you want them to be rich or you want them to receive anything at all has no power to bring them unto salvation คนจะบังเกิดใหม่ได้ด้วยคำซึ่งสำแดงพระเดชานุภาพ A person can be saved only through the words that show the power of God ยากอบบทที่1ข้อ18โดยทรงตั้งพระทัยแล้วพระองค์ก็ได้ทรงให้เราทั้งหลายบังเกิดโดยสัจวาทะหรือพระวจนะเพื่อเราทั้งหลายจะได้เป็นอย่างผลแรกแห่งสรรพสิ่งซึ่งพระองค์ทรงสร้าง James chapter 1 verse 18 of his own will he brought us forth by the word of truth that we might be a kind of first fruits of his creaturesดังนั้นคนจะบังเกิดใหม่ได้ก็ด้วยพระวจนะของพระเจ้า So a person can be born again by the word of God ต่อไปยอห์นบทที่3ข้อ5และ6นะฮะ John 3 verses 5 and 6เราจะบังเกิดใหม่ได้ก็โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ We can be born again by the Holy Spirit พระเยซูตรัสว่าเราบอกความจริงแก่ท่านว่าถ้าผู้ใดไม่ได้บังเกิดใหม่จากน้ำและพระวิญญาณผู้นั้นจะเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้ซึ่งบังเกิดจากเนื้อหนังก็เป็นเนื้อหนังและซึ่งบังเกิดจากพระวิญญาณก็เป็นวิญญาณ Jesus answered Most assuredly I say to you unless one is born of water and the spirit he cannot enter the kingdom of God that which is born of the flesh is flesh and that which is born of the spirit is spiritการบังเกิดจากน้ำหมายถึงอะไร So what does it mean to be born of water? อะไรคือน้ำ What is water? พระวจนะคือน้ำที่ชำระเรา The word of God is water to cleanse us. Amen ไหมฮะ Amen. ดังนั้นนี่คือการบังเกิดจากพระวจนะและพระวิญญาณนั่นเอง So this is how a person is being born of the word and of the Holy Spirit. ซึ่งบังเกิดจากพระวิญญาณก็เป็นวิญญาณ So of which is born of the spirit is spirit พระเยซูพูดถึงการบังเกิดใหม่ฝ่ายวิญญาณ Jesus is talking about a spiritual birth เกิดขึ้นได้จากพระวจนะและพระวิญญาณบริสุทธิ์ It can only take place by the word of God and by the Holy Spirit ไม่ได้เกิดขึ้นจากเล่ห์เหลี่ยมของเรา Not by our trickiness นี่คือสาเหตุที่เปาโลบอกเมื่อข้าพเจ้ามาหาท่านข้าพเจ้าไม่สนใจจะแสดงความรู้เรื่องอื่นใดThis is why the Apostle Paul said that when I come to you, I do not want to come and show my human wisdom. ไม่ได้มาด้วยถ้อยคำที่ไพเราะหรือด้วยสติปัญญาแบบมนุษย์ I'm not coming with enticing words nor with the human wisdom. เราไปดูต่อในกิจการบทที่19ข้อ26นะฮะ Acts 19 verse 16. ณเวลานั้นนะครับอัครทูตเปาโลได้เข้าไปที่เมืองหนึ่งAt that moment, the Apostle Paul went into a city. ก็คือไปในเอเฟซัสนะฮะ He went to Ephesus. ที่นั่นก็มีช่างเงินอยู่คนหนึ่งชื่อเดเมทริอัส And there was one man. He is a silver, a man who made silver. His name is Demetrius. เขาได้สร้างรูปเคารพขึ้นมา And so he had made a statue. ทำด้วยเงิน Made out of silver. และทำให้ขายได้ดีมาก And it was very like people'sIt is sold out all the time. แล้วก็ช่างเงินที่ทำงานร่วมกับเขาก็ได้กำไรมากมาย And people who work with him made a lot of profit of that. แต่เปาโลเข้าไปในเมือง But Paul went to the city. ท่านไปประกาศว่าสิ่งที่มนุษย์สร้างด้วยมือไม่ใช่พระเจ้า And he said that the things that human made with hand is not God. ก็เลยทำให้เดเมทริอัสกับช่างเงินทั้งหลายเนี่ยเกิดความหวาดหวั่นว่าธุรกิจของพวกเขาจะพัง So Demetrius and his crafters they were so afraid that maybe their business would go to a doom เขาก็เลยบอกกับพวกพ้องเขาว่าและท่านทั้งหลายได้รู้เห็นอยู่ว่าไม่ใช่เฉพาะในเมืองเอเฟซัสเมืองเดียวแต่เกือบทั่วแคว้นเอเชีย
ปาโลคนนี้ได้เกลี้ยกล่อมใจคนเป็นอันมากให้เลิกทางเก่าเสียโดยได้กล่าวว่าพระรูปที่มือมนุษย์ทำนั้นไม่ใช่พระ In verse 26 Moreover you see and hear that not only at Ephesus but throughout almost all Asia this Paul has persuaded and turned away many people saying that they are not gods which are made with hands สังเกตนะครับคนเหล่านี้รู้ว่าเปาโลประกาศอะไร Well these people they know whatwhat Paul preached เขาก็เลยเอามาคุยกัน And so they talk among each other เปาโลประกาศอะไรครับ What did Paul preach เปาโลประกาศก็คือให้เลิกทางเก่าเสีย He said that we'll abandon your old ways ซึ่งแตกต่างจากคนประกาศในทุกวันนี้ Which is very different from what we preach today เธอก็เชื่อทางเก่าไปก็ได้ Well you know you can just believe what you used to believe แล้วลองอธิษฐานดู And then you can pray พระไหนตอบก็พระนั้นแหละYou pray to that God and this God and see which one answers first. แต่เปาโลไม่ได้ทำแบบนั้น But this is not what Peter did. ถ้าคุณจะตามพระเยซูคุณต้องทิ้งทางเก่า If you are to follow Jesus, you have to abandon your old way. คุณต้องทิ้งสิ่งที่มนุษย์ได้สร้างขึ้นมา You have to abandon everything that is man-made. Amen ไหมฮะ Amen. เปาโลดูเหมือนจะทำให้เป็นเรื่องยากที่คนจะเข้ามาหาพระเจ้าPaul made it like it is very difficult for a person to believe in Jesus. Why you have so many rules? แต่นั่นแหละที่ทำให้เขาได้เห็นงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้อย่างชัดเจน But that is how he can be certain of the work of the Holy Spirit in people's life. ว่าแม้จะทำให้มันดูเหมือนยาก Even though I make it so difficult. แต่คนมากมายก็ตัดสินใจทิ้งทางเก่าแล้วมาตามBut many people have made their decision to abandon their old way to follow Jesus. นี่แหละคือการอัศจรรย์ที่แท้จริงนะฮะ This is truly a great miracle. เราไปดูในกิจการบทที่16ด้วยกัน In Acts 16. ในข้อที่9นะครับในเวลากลางคืนเปาโลได้นิมิตเห็นชาวมาซิโดเนียคนหนึ่งยืนอ้อนวอนว่าขอโปรดมาช่วยพวกข้าพเจ้าในแคว้นมาซิโดเนียเถิดAnd a vision appeared to Paul in a night. A man of Macedonia stood and pleaded with him, saying, "Come over to Macedonia and help us." อันนี้คือการทรงนำของพระเจ้าไหม This is the leading of the of God. เป็นการทรงนำอย่างเจาะจงว่าให้ไปที่ไหน It is very specific on where you should go. คุณอาจจะคิดว่าแสดงว่าถ้าเปาโลไป So if you think that, well.So it is how God leads, and then if Paul would follow. คน 5,000 คนต้องมาเชื่ออย่างแน่นอน 5,000 would believe in Jesus in an instant. ใช่หรือเปล่า Right. เดี๋ยวเราไปอ่านด้วยกันนะฮะ Let us look together. เมื่อออกจากที่นั่นแล้วก็ได้ไปยังเมืองฟิลิปปีซึ่งเป็นเมืองเอกในเขตแคว้นมาซิโดเนียและเป็นอาณานิคมของโรมเราจึงพักอยู่ในเมืองนั้นหลายวันข้อไหนคะข้อ12จ้ะ Verse 12And from there to Philippi, which is the foremost city of that part of Macedonia, a colony, and we were staying in that city for some days. ในวันสะบาโตเราได้ออกจากประตูเมืองไปยังฝั่งแม่น้ำเข้าใจว่ามีที่สำหรับอธิษฐานจึงได้นั่งสนทนากับพวกผู้หญิงที่ประชุมกันที่นั่น And on the Sabbath day, we went out of the city to the riverside where prayer was customarily made, and we sat down and spoke to the women who met there. มีหญิงคนหนึ่งในพวกที่ฟังเราชื่อลิเดียมาจากเมืองทิยาทิราเป็นคนขายผ้าสีม่วงเป็นคนที่ถือพระเจ้าหญิงนั้นได้ฟังเราและพระเจ้าได้ทรงเปิดใจของเขาให้สนใจในถ้อยคำซึ่งเปาโลได้กล่าวNow a certain woman named Lydia heard us. She was a seller of purple from the city of Thyatira, who worshipped God. The Lord opened her heart to heed the things spoken by Paul. กุญแจอยู่ในข้อนี้แหละครับ This is the key here. เปาโลประกาศอะไร What did Paul preach? เปาโลประกาศพระคริสต์ He preached Jesus. และการเป็นขึ้นจากความตาย And his resurrection. นั่นคือคำซึ่งสำแดงพระวิญญาณบริสุทธิ์และพระเดชานุภาพ That's the word thatdemonstrate the power and the Holy Spirit และพระวิญญาณของพระเจ้าทำงานร่วมกันและสนับสนุนถ้อยคำนั้น and the power of God has worked together with the words that Paul preached พระเจ้าได้ทรงเปิดใจของเขาให้สนใจ the Lord opened her heart to heed amen ไหม amen คุณอยากให้พระเจ้าเปิดใจคนไหมฮะ do you want God to open people's heart for you ให้ไปอย่างที่เปาโลไป go like Paul did ไปด้วย
เรื่องของพระคริสต์และการเป็นขึ้น Go about Christ and his resurrection ไม่ใช่ไปด้วยเล่ห์เหลี่ยม Don't go with your craftiness เมื่อหญิงคนนั้นกับทั้งครอบครัวของเขาได้รับบัพติศมาแล้วจึงอ้อนวอนเราว่าถ้าท่านเห็นว่าข้าพเจ้าเป็นคนสัตย์ซื่อต่อพระเจ้าเชิญเข้ามาพักอาศัยในตึกของข้าพเจ้าเถิดและเขาได้วิงวอนจนเราขัดไม่ได้ And when she and her household were baptized she begged us saying if you have judged me to be faithful to the Lord come to my house and stay so she persuaded us พระวิญญาณทรงดลใจให้มาที่นี่ The Holy Spirit led him he inspired him to come to this place แทนที่จะมาเจอคนนับพัน Instead of coming to thousands of people มาเจอผู้หญิงอยู่คนหนึ่ง He came to a woman พระเจ้าเปิดใจเธอ And God opened up her heart จากนั้นผมเชื่อว่าเธอได้แนะนำให้คนในบ้านได้มาฟังด้วยเหมือนกัน And I believe that she just introduced this to her household to accept Jesus as well ผมว่าบ้านเธอเนี่ยยังไงก็คนไม่น่าจะเกิน10คนนะ And I think that there should not be more than 10 people in her household พระเจ้านำคนเดินทางไกลเพื่อมานำคนแค่ไม่กี่คนรับความรอด God can lead you to just one or a few people so that they can receive salvation even though you are miles apartและหากคุณอ่านต่อไป And if you continue on reading อัครทูตออกไปประกาศ The apostle went out to preach จากนั้นก็มีผู้หญิงที่มีผีหมอดูเข้ามาทักทำนาย And there was a little girl that was possessed by the fortune teller ghost and then she came and she tried to prophesy เปาโลได้ขับผีออก And Paul cast out that demon จากนั้นเปาโลก็ติดคุกนะฮะ And then Paul was being put in prisonแล้วจากนั้นเขาก็ร้องเพลงสรรเสริญนมัสการ And then he praised God he worshiped God แล้วเขาก็หลุดออกมาจากเรือนจำนั้นได้ And then he was set free from that prison นายคุกมาเห็นเข้า And the jailkeeper came to see this นึกว่าทุกคนหนีไปแล้ว And they thought that well, everyone must have left already แต่ทุกคนกลับนั่งอยู่ในนั้นแหละ But ไม่มีใครหนี no, everyone stayed นี่เป็นเรื่องที่อัศจรรย์อย่างยิ่ง This is a miracle และในที่สุดนายคุกก็ให้คนในครอบครัวมาฟังข่าวประเสริฐ And so the jailkeeper and his household came to accept Jesus. They listened to the gospel. ตกลงที่ไปที่นี่มี2ครอบครัวรับความรอด So Paul traveled all the way from another city to help two families to be saved. นี่คือสาเหตุที่เราต้องอ่านพระคัมภีร์ด้วยนะฮะ So this is why you need to read your Bible. อย่าเอาแต่ต้อง 5,000 คนต้อง 5,000 คนเท่านั้น Don't just go out and I need 5,000 people. It has to be 5,000.บางทีอาจจะเป็น 3-4 คนแค่นั้นเอง Sometimes it's just a group a small group of 3 or 4เดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างสุดท้ายนะฮะ And the last example เราไปดูในกิจการบทที่24ด้วยกันนะฮะ Acts 24เราจะดูข้อที่21ถึง27 Verses 21 through 27เนื่องจากอัครทูตเปาโลได้ถูกจับมาแล้วเขาต้องมาแก้ต่างคดีของตัวเอง Now the apostle Paul was captured and he had to plead on his case ท่านกล่าวว่าเว้นไว้แต่ข้อเดียวซึ่งข้าพเจ้าได้ร้องขึ้นในท่ามกลางเขาว่าวันนี้ข้าพเจ้าถูกพิจารณาพิพากษาต่อหน้าท่านทั้งหลายเพราะเหตุที่มีความเข้าใจในเรื่องการเป็นขึ้นมาจากความตายUnless it is for this one statement which I cried out standing among them concerning the resurrection of the dead I am being judged by you this day อัครทูตเปาโลประสบปัญหาเพราะประกาศเรื่องอะไรครับ The apostle Paul was in trouble because he preached what เรื่องการเป็นขึ้นจากความตาย The resurrection of the dead ข้ามไปข้อ24นะฮะ Verse 24เมื่อล่วงมาได้หลายวันเฟลิกซ์กับภรรยาชื่อดรูซิลาผู้เป็นชาติยิวท่านให้เรียกเปาโลมาและได้ฟังเปาโลกล่าวเรื่องความเชื่อถือพระเยซูคริสต์ And after some days when Felix came with his wife Drusilla who was Jewish he sent for Paul and heard him concerning the faith in Christ Felix เป็นผู้ว่าราชการ Felix was a governor ผมอยากให้เรานึกถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพก็ได้นะฮะ Just think about maybe a Bangkok governor คุณคิดว่าผู้ว่าราชการในกรุงเทพของเราเนี่ยมีฐานะดีไหมฮะ Do you think that the governor of Bangkok has a good reputation and a good status? และนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นคือเฟลิกซ์มาหาเปาโล And this is what happened. Felix came to Paul. มาฟังเรื่องพระเยซู To hear about Jesus. ข้อ25นะฮะขณะเมื่อเปาโลอ้างถึงความยุติธรรมความอดกลั้นใจทางกามและการพิพากษาซึ่งจะมาเบื้องหน้านั้นเฟลิกซ์ก็สะดุ้งตกใจกลัวจึงพูดว่าคราวนี้จงไปก่อนเถอะเมื่อมีโอกาสเราจะเรียกท่านมาอีก
Now as he reasoned about righteousness, self-control, and the judgment to come, Felix was afraid and answered, "Go away for now. When I have a convenient time, I will call for you." ทำไมเฟลิกซ์สะดุ้ง Why did he so afraid? พระวจนะของพระเจ้าคือพระแสงดาบที่แทงทะลุเข้าไปในหัวใจเขา The word of God is the sword that pierces into his heart. ผมเชื่อว่าสิ่งที่อัครทูตเปาโลได้กล่าวออกมานั้นเป็นการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์และสิ่งที่ท่านพูดนั้นคือความผิดที่เฟลิกซ์ได้ทำมาโดยตลอด I believe that the word that the apostle Paul preached was guided by the Holy Spirit of God and it just convicted Felix because it talks about how he committed sins ไม่ฉะนั้นเขาคงไม่สะดุ้งขนาดนั้น Or else he wouldn't be so afraid สังเกตอัครทูตเปาโลไม่ได้พยายามที่จะเกลี้ยกล่อมท่านอยากเป็นท่านอยากจะเป็นแบบซีซ่าเลยไหม so, อยากเลื่อนขั้นไหม Notice that the Apostle Paul never said to Felix that well do you want to be promoted do you want to be like Caesar ให้อธิษฐานตามข้าพเจ้า Repeat after me ข้อ26อีกในหนึ่งเฟลิกซ์นึกในใจว่าเปาโลจะให้เงินสินบนแก่ท่านเหตุฉะนั้นท่านจึงเรียกเปาโลมาสนทนากันบ่อยๆ MeanwhileHe also hoped that money would be given him by Paul that he might release him. Therefore, he sent for him more often and conversed with him. ผมไม่ได้พูดถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพนะ And I'm not talking about the governor of Bangkok. ผมขอพูดถึงผู้ว่าราชการประเทศอื่น I'm talking about the governor of other countries. สินบนที่จะไปถึงผู้ว่าราชการระดับจังหวัดได้50,000 หรือเปล่าครับ Bribery money. Do you think that it's just 50,000 baht that you can just give it to the top people? 500,000 ล่ะ What about 500,000? 500,000 นี่ยังไม่ได้หน้าห้องเลยนะฮะ No, maybe it's not good enough even for their secretary. ถ้าคุณต้องการจะทำธุรกิจอะไรบางอย่างที่มันผิดกฎหมายแล้วคุณต้องการความช่วยเหลือจากผู้ว่าราชการคุณต้องใช้เงินประมาณเท่าไหร่ If you are to do something that is so grayish or black and you need help from those who are in high authority how much do you think that you need to just give them คุณต้องมีเงินมหาศาลนะฮะ It has to be a lot ที่จะให้ใต้โต๊ะ so that you can give money under the table การที่เฟลิกซ์หวังว่ามาคุยกับเปาโลบ่อยๆเผื่อเปาโลจะให้สินบนแสดงว่าเปาโลรวยไหมฮะSo when Felix called for Paul to talk about every other things and he expects some money under the table, do you think that Felix would see that Paul had a lot of money? นี่ไม่ใช่ระดับตำรวจรีดไถนะฮะ This is not talking about like normal police officers. นี่ระดับผู้ว่าราชการมารีดไถ We're talking about governor that tried to come to this man.เรายังคงเชื่ออยู่หรือเปล่าว่าสาวกของพระเยซูยากจนใส่เสื้อขาดๆเดินไปเรื่อยๆ So do we still believe that Jesus' disciples are so poor that they just wear the worn out clothes and walking around ข้อ27แต่เมื่อ2ปีล่วงไปแล้วปอร์ซิอัสเฟสตัสมารับราชการแทนเฟลิกซ์เฟลิกซ์อยากจะได้ความชอบจากพวกยิวจึงทิ้งเปาโลไว้ในคุก Verse 27 but after 2 years Pontius FestusSucceeded Felix, and Felix wanting to do the Jews a favor, left Paul bound. Felix, มาฟังความเชื่อของพระเยซูบ่อยๆต่อเนื่องถึง2 ปีก็ยังไม่รับความรอด Felix came to Paul talking about Jesus for 2 years consistently. He did not accept Jesus. Paulo ไม่ใช่นายบังคับความเชื่อของเขา So Paul did not have any dominion over his faith. และพระเจ้าก็จะไม่บังคับใครให้เชื่อด้วย And God is not going to force anyone to believe. พระองค์จะเชิญให้เชื่อ He will invite for you to believe. แต่พระองค์จะไม่ล่อลวง But he will never entice you. ดังนั้นถ้าเราจะทำตามพระคัมภีร์ So if we are to practice the word of God. แล้วเราอยากเห็นคนรอดจริง And we want to truly see people saved. ประกาศเรื่องพระเยซูและการเป็นขึ้นWe need to preach Jesus and His resurrection. และอะไรที่เป็นสิ่งที่เราจะได้รับตามมาอย่าพึ่ง And anything at all that we will receive afterward, just don't think about that just yet. เอาเรื่องที่สำคัญที่สุดก่อนคือมันมีการพิพากษาอยู่ Let's talk about the things that is firstly has to be put ahead, which is the judgment. และพระเยซูช่วยเราให้พ้นจากการพิพากษาได้ And Jesus can help us to be to be set free from that judgment
และเมื่อคุณได้เข้าใจเรื่องนี้แล้ว And after you understand this ต่อให้คุณไปอธิษฐานแล้วเงินไม่เข้าหรืออธิษฐานแล้วไม่หายโรคคุณก็ยังจะเชื่อพระเจ้าต่อไป Even if you pray and you ask God to bless you financially or ask him to heal you and you don't see the result just yet you will continue on believing เพราะนั่นคือเป้าหมายของคุณคุณเข้ามาหาพระเยซูเพราะคุณต้องการจะรอดพ้นจากความผิดบาป Because your main goal your main purpose is when you come to Jesus you want to be set free from your old life and the judgment แต่คนที่ถูกล่อลวงมาว่าถ้าเชื่อพระเยซูแล้วจะรวยขึ้นแล้วมันไม่รวยขึ้นเขาจะทิ้งพระเยซูไปกราบไหว้พระอื่นเหมือนเดิม But people who are lured to receive Jesus as their Lord just because they want to be rich after they pray and they don't see any result they are not prosperous right away they will just abandon Jesus and go back to their old way เอเมนมั้ยฮะ Amen ถ้าเรายืนขึ้นร่วมกันฮะ Let us stand up togetherให้เราขอบคุณพระเจ้าร่วมกันนะฮะ And let us thank God ขอบคุณพ่อในสวรรค์ Father I thank you Lord สำหรับพระวจนะในวันนี้ For your word today ขอบคุณสำหรับพระวจนะของพระองค์ I thank you for your word ที่สำแดงพระวิญญาณและฤทธิ์เดช That demonstrate the power and the Holy Spirit ลูกจะออกไปประกาศ I will go out and preachพระคริสต์และการเป็นขึ้นของพระองค์ I will preach Christ and his resurrection ลูกจะไม่ใช้เล่ห์เหลี่ยม I will not use my enticing words ไม่ใช้เล่ห์กลใดๆ I will not be crafty ไม่มีการหลอกล่อใคร I will never lure anyone เพราะคำโกหกไม่สามารถทำให้ใครบังเกิดใหม่ได้ Because lies can never lead anyone to salvation ลูกจะไม่จับใครยกมือขึ้นI will not raise anyone else's hand. ลูกจะไม่ผลักเพื่อนออกมารับความรอด I will not push anyone to accept Jesus. แต่ลูกจะอธิษฐานเพื่อ But I will pray for them. ลูกจะประกาศด้วยความเชื่อ I will preach with confidence. แม้วันนี้เขาได้ฟังแล้ว Even if after they hear it, เขายังไม่พร้อม They may not be ready. แต่เมล็ดที่ลูกได้หว่านไปในหัวใจเขา But the seed sown in their heart.พระองค์จะส่งใครบางคนไปรดน้ำนั้น You will water it by somebody แล้วพระเจ้าจะทำให้เจริญขึ้น And God will make it grow ลูกไม่มีหน้าที่ต้องไปอวดคนอื่น My job is not to boast to anyone เรื่องจำนวนที่ลูกพาคนมารับความรอด Of the number of people that I brought to you ถ้าลูกจะอวด If I'm to boast ลูกจะอวดความยิ่งใหญ่ของพระองค์ I'll boast of your greatness ขอบคุณพระองค์ I thank you Lord ที่มอบหน้าที่นี้ For thisResponsibility ในการประกาศข่าวประเสริฐ that I can preach the gospel ให้กับลูกในพระนามพระเยซูคริสต์ in Jesus name Amen Amen ชมผ่านทางวิดีโอนะครับวันนี้คุณได้ฟังข่าวประเสริฐแล้วและถ้าคุณพร้อมแล้วที่จะเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์นะครับผมขอเชิญคุณอธิษฐานตามนี้นะครับพระบิดาเจ้าลูกขอติดตามพระองค์ลูกขอตัดออกจากชีวิตเก่าโดยการเชื่อและวางใจในเครื่องบูชาเดียวนี้นั่นคือชีวิตขององค์พระเยซูคริสต์ที่ได้ตายเพื่อลูกบนไม้กางเขนและพระองค์ได้ชุบพระองค์ให้เป็นขึ้นจากความตายในวันที่3ลูกเชื่อพระคริสต์ได้ไถ่ลูกแล้วพระองค์ได้แบกบาปไปจากชีวิตของลูกแล้วพระเยซูเจ้านับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปลูกจะติดตามพระองค์ลูกจะขอเป็นทาสของพระองค์ให้พระองค์เป็นเจ้านายของลูกนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอบคุณพระบิดาเจ้าที่ประทานความรอดให้กับลูกลูกรับไว้แล้วเดี๋ยวนี้และลูกจะดำเนินกับพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนท่านี้เป็นคำอธิษฐานที่มาจากหัวใจของคุณนะครับวันนี้คุณได้รับการชำระให้บริสุทธิ์แล้วแล้ววันนี้คุณได้เป็นลูกของพระเจ้าแล้วนะครับผมอยากจะขอให้คุณได้ไปหาคริสตจักรที่สอนพระวจนะของพระเจ้าที่อยู่ใกล้บ้านคุณก็ได้นะครับแล้วก็ไปที่นั่นแล้วก็สัตย์ซื่ออยู่ที่นั่นเป็นประจำสำหรับท่านใดก็ตามที่ต้องการรับการรักษาข่าวดีคือพระเยซูรักษาคุณแล้วเหลือแต่เพียงคุณต้องเชื่อเท่านั้นเองว่าพระองค์ได้รักษาคุณแล้วโดยบนไม้กางเขนพระองค์ได้แบกความเจ็บไข้และหอบเอาโรคนี้ไปงั้นขอให้คุณเชื่อว่าในวันนี้คุณไม่จำเป็นต้องป่วยอีกต่อไปแต่ผมจะอธิษฐานให้กับคุณขอให้คุณวางมือในส่วนที่คุณเจ็บป่วยและให้เชื่อว่าเมื่อเราอธิษฐานแล้วคุณเชื่อว่าเป็นไปตามนั้นฤทธิ์เดชของพระเจ้าจะทำงานในร่างกายของคุณแล้วหลังจากนั้นขอให้คุณแสดงความเชื่อออกมานะครับราวกับว่าคุณหายแล้ว
ให้ขยับทำในสิ่งที่คุณทำไม่ได้ในพระนามพระเยซูคริสต์เราสั่งให้โรคทั้งสิ้นที่อยู่ในกายของคนเหล่านี้จงออกไปจากร่างกายของเขาในเวลานี้เราสั่งให้โรคทั้งหมดจงออกไปแล้วไม่ต้องกลับมาอีกในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนเอาละครับผมอยากจะขอให้คุณนะฮะกล่าวดังนี้นะครับขอบคุณพระเจ้าลูกได้รับการรักษาแล้วด้วยบาดแผลของพระคริสต์ลูกหายแล้วลูกไม่ได้กำลังจะหายแต่ลูกหายแล้วลูกได้รับแล้วขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์อยากให้คุณลุกขึ้นและทำสิ่งที่คุณทำไม่ได้นะครับเอาละครับผมอยากจะให้คุณได้เขียนมาเล่าให้เราฟังนะครับถึงประสบการณ์ชีวิตของคุณนะครับไม่ว่าคุณจะได้รับการรักษาหรือว่ารับความรอดเขียนมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้ขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ